กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับผมศิรวิทย์ครับเข้ามาสู่ Facebook ไลฟ์กันวันนี้ตอนเที่ยงๆเหมือนเดิมครับของทุกวันนะสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะวันนี้เป็นไงมีข่าวคราวอัปเดตกันยังไงออกมาเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ไปรับพี่เอกกชัยนะอานนท์พวกเนี้ยที่ออกมาตอนเที่ยงคืนพอดีได้รับทราบข่าวเมื่อตอนหัวค่ำก็ติดตามตลอดครับตั้งแต่วันจับกุมนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับสนับสนุนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่มีอุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งหลายๆคนก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเรามีจุดประสงค์และมีเป้าหมายที่แน่ชัดนะฮะแล้วก็ยังคงนะครับคงไว้ซึ่งจุดยืน3ข้อข้อเรียกร้อง3ข้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็มีฝ่ายต่อต้านมีฝ่ายที่เขาเรียกว่าฝ่ายประท้วงก็ต้องมีฝ่ายต่อต้านนะครับอย่างวันสองวันที่ผ่านมาที่มีการตั้งขบวนเสด็จโดยการใส่เสื้อเหลืองนะครับรับขบวนเสด็จซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ชัดเจนฮะผมก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นฝ่ายต่อต้านแต่นั้นเขาใส่เสื้อเหลืองไปเนี่ยเพราะเขารักสถาบันนะเขารักสถาบันกันจริงๆไม่ได้ไปเพื่อนายแพทย์วรงค์นะของไทยภักดีแต่อย่างใดซึ่งนายแพทย์วรงค์ก็ออกมาโอ้โหผมนี่วิพากษ์วิจารณ์กันทุกรอบเลยกับสำหรับนายคุณหมอวรงค์เนี่ยนะพราวในตัวเองมากๆว่าเนี่ยกลุ่มที่ออกมาเนี่ยนะครับมาสนับสนุนตัวเองไอ้พุทธอิสระเอ่ยอะไรเอ่ยบินบรรลือฤทธิ์อะไรเอ่ยผมก็มองว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยแม่งวิบัติสังคมวิบัติครับพี่น้องนะจากภาพข่าวต่างๆที่ออกมาอย่างคุณบินไปนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วพระขับรถอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็มีพระบางคนเนี่ยนะมากราบไหว้พุทธอิสระซึ่งนะครับพุทธอิสระเขาไม่ได้เป็นพระนะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าโลกานี่แม่งวิบัติหมดจริงๆวิบัติหมดจริงๆภาพข่าวออกมาคุณดูสิครับความเหมาะสมก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่น่าวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งประชาชนชาวไทยก็มองถึงความเหมาะสมว่ามันเหมาะสมไหมเอาจริงๆผมกล่าวว่าจะ Facebook ไลฟ์ไปเมื่อวานแล้วนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาละนะเก็บเกี่ยวข่าวอีกนิดนึงแล้วก็มาพูดคุยกันนายแพทย์วรงค์หรือหมอวรงค์เนี่ยที่ออกมาแจมกับกลุ่มรักสถาบันที่ไปต้อนรับในหลวงเราเนี่ยนะครับก็มีความเข้าใจผิดในตัวเองมีความพราวในตัวเองมีความตื้นตันว่าโอ้โหที่ออกมาเป็นหลักหลายหมื่นเนี่ยน่าจะหลายหมื่นนะผมพูดกันกลางๆออกมาเพื่อตัวเองต้องการที่จะปกป้องสถาบันแต่ไม่ละครับอย่างที่ผมบอกโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากออกมาเพื่อที่จะแสดงความรักในตัวในหลวงในตัวรัชกาลที่9ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับนัยยะทางด้านการเมืองเลยผมยืนยันนะเกินครึ่งซะด้วยซ้ำเกือบทั้งหมดครับออกมาเพื่อรักในหลวงเทิดทูนในหลวงซึ่งโอเคผมเห็นด้วยผมก็รู้สึกยินดีและตื่นตันนะในส่วนของจะปฏิรูปก็ปฏิรูปไปในส่วนของกษัตริย์ก็ว่ากันไปนะความเชื่อของแต่ละคนมันก็ไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับใครได้คุณจะบีบคอใครให้ชอบไม่ชอบในสิ่งไหนมันก็ไม่ได้แต่นายแพทย์วรงก็ตีเนียนแหละเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตีอินโอ้ที่ออกมาหลากหลายหมื่นนี้เพื่อตัวเองพี่น้องผมพูดและกล้าพูดและอยากให้ข้อมูลหรือคำพูดผมไปถึงหมอวรงเลยคุณหมอวรงผมท้าคุณเลยนะคุณลองบอกว่าคุณออกมาเพื่อประยุทธ์สิอย่าโหนสถาบันอย่าออกมาวันนี้บอกว่าเนี่ยเพื่อรอสิอย่าโหนสถาบันคุณออกมาแล้วคุณเปิดหน้าอย่าตุ๊ดอย่ากระเทยอย่าออกมาอยู่หลังกระโปรงผู้หญิงอย่างคำพูดที่คุณใช้อยู่บ่อยๆคุณลองเปิดฉากเปิดหน้าคุณเลยอย่าเอาวาทกรรมโหนสถาบันคุณเปิดหน้าคุณเลยว่าวันนี้คุณอยู่เพื่อประยุทธ์ออกมาเพื่อประยุทธ์แล้วมันก็แลบลิ้นออกมาชัดเจน1ข้อตอนแรกอ่ะออกมาบอกอยู่นะปกป้องสถาบันอย่างงุ้นอย่างนี้ออกมารักสถาบันจังเลยสุดท้ายเนี่ยมันออกมาอีกข้อก็คือปกป้องรัฐธรรมนูญปี60กลายเป็น2ข้อเรียกร้องนะว่าเขาจังเลยว่าเด็กๆจังเลยว่าเนี่ยดูข้อเรียกร้องดิดกลับไปกลับมาเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เดี๋ยวจาก3ข้อเป็น10ข้อจาก10ข้อเหลือ2ข้อจาก2ข้อไป3ข้อตัวเองนะครับ
บอกโอ้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นออกมาโอ้ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอกว่าจะออกมาเพื่อปกป้องสถาบันทำไปทำมาโผล่มาอีกข้อนึงแล้วบอกว่าต้องการที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญปี60เอาเข้ามาแล้วยังไม่ทันไรนะลิ้นแฉะออกมาอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ให้ผมวิพากษ์วิจารณ์คุณได้ยังไงล่ะคุณหมอวรงค์ก็คุณเป็นซะอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณตัวคุณเองคุณมาจากไหนคุณดูสิคุณเดินตามใครเมื่อก่อนคุณอยู่ฝั่งฟากไหนแล้วคุณน่ะเดี๋ยวนี้คุณอยู่ฝั่งฟากไหนกระโดดไปกระโดดมาประชาธิปัตย์มาอะไรพรรคของสุเทพอ่ะรวมพลังประชาชาติไทยพอรวมพลังประชาชาติไทยคุยกับสุเทพบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวภาพไม่งามเดี๋ยวก็จะเหมารวมว่าสุเทพเป็นพวกเดียวกับตัวเองก็ออกมาจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยออกมาตั้งเป็นชังชาติพอชังชาตินวัตกรรมของกลุ่มพวกนี้นะฮะความคิดเนี่ยมันไม่หนีไปจากหัวแม่เท้าตัวเองสักเท่าไหร่ผมพูดอย่างนี้เลยความคิดมันไม่ได้หนีจากหัวแม่เท้าตื่นขึ้นมามันก็มองแค่หัวแม่เท้ามันไม่มองไปข้างหน้าหรอกมันมองแค่หัวแม่เท้ามันมองแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวว่าวันนี้มันได้อะไรมั่งจากการมันออกมาโจมตีเขาแล้วมันอ้างสถาบันโหนสถาบันผมถึงเปิดฉากชัดเจนฮะบอกเลยว่าศิรวิทย์เปิดฉากชัดเจนผมกล้าพูดกับคุณเลยคุณหมอวรงคุณกล้าออกมาเปิดหน้าแล้วอย่าเอาสถาบันมาบังหน้าสิคุณเปิดหน้าเลยวันนี้คุณอยู่เพื่อประยุทธ์ปกป้องประยุทธ์ปกป้องรัฐธรรมนูญปี60เอาอย่างนี้กันเลยสิอย่าตุ๊ดอย่ากระเทยสวัสดีแฟนเพจพันกว่าคนนะเข้ามาแล้วก็แชร์กันก่อนเลยเดี๋ยววันนี้ฟันกันสักพักนึงนะข้าวเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้หมาสักตัวมันก็ไม่ไปลองเปิดหน้าเพื่อประยุทธ์ดูสิแล้วคุณบอกว่าคุณใส่เสื้อเหลืองอย่าอ้างเบื้องสูงสักทีหยุดอ้างเบื้องสูงสักทีอย่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเบื้องสูงสักทีผมไม่รู้หรอกนะรัชกาลที่10กระซิบอะไรพวกคุณผมก็ไม่รู้กระซิบไปในทางไหนผมก็ไม่รู้ผมไม่สนใจแต่วันนี้เนี่ยคุณเนี่ยการกระทำคุณมันเป็นอย่างนี้แต่ปากคุณพูดอีกอย่างแต่พอการกระทำคุณกระทำอีกอย่างคุณบอกคุณรักสถาบันก็รักให้จริงรักให้สุดรักให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้ขาวเลยแต่วันนี้การคำที่ว่าความรักสถาบันคุณเนี่ยมันสอดไส้ในไงคุณก็แลบลิ้นมาข้อที่2คือปกป้องรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งคุณก็ดูรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เขาสาปแช่งกันทั้งประเทศมันหาความบริสุทธิ์ยุติธรรมจากรัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้ไงจุดต้นกำเนิดเกิดขึ้นของสว250คนที่ลากตั้งมาแล้วทำให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่มันป่นปี้เนี่ยนะไอ้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไอ้คนที่มาจากการลากตั้งแหละดันนะดันมีสิทธิ์ยกมือโหวตเลือกนายกซึ่งนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกคนนอกที่เสนอชื่อเข้ามาเป็นนายกแล้วคุณดูสิครับความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับคนไทย70ล้านคนสำหรับรัฐธรรมนูญปี60มันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่มีไงประเทศชาติตอนนี้มันก็เลยแตกร้าวมันก็เลยแตกกันไปเป็นเสียงๆมีความมั่นใจมากออกมานี่ตาแทบจะหลุดออกจากเบ้าสำหรับคุณหมอวรงค์เนี่ยนะโอ้ยภูมิใจวันนี้มาส่วนคุณบินบรรลือฤทธิ์เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นั่นก็บ้าไปทางนึงบอกว่าที่ออกมาเนี่ยนะคนที่ออกมาหลายหมื่นคนไปรอต้อนรับเสด็จเนี่ยเป็นคนที่รักสถาบันไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งจุดนั้นนะฮะเป็นท้องสนามหลวงเป็นหน้าวัดพระแก้วผมถามคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณไม่เห็นคุณหมอวรงค์เลยเหรอก็ไม่ใช่คุณไม่เห็นไอ้พุทธอิสระเลยเหรอก็ไม่ใช่เพราะพวกคุณก็ถ่ายรูปคู่กันจริงไม่จริงแล้ววันนี้คุณบอกว่าไม่มีนัยยะทางด้านการเมืองผม Facebook ไลฟ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าคนเนี่ยมันไม่เชื่อหรอกคำพูดมันเชื่อการกระทำแล้ววันนี้การกระทำคุณเป็นอย่างแบบไหนแล้วคุณพูดแบบไหนคุณบินคุณดูการกระทำคุณก่อนถ้าการกระทำเหมือนกับคำที่คุณพูดอ่ะจะไม่ว่าประชาชนเข้าใจได้แต่วันนี้เนี่ยใครจะว่าผมโจมตีหรือไม่โจมตีคุณยึดคำพูดผมและฟังผมดีๆนะผมไม่เชื่อคำพูดใครๆเลยผมเชื่อการกระทำแล้วการกระทำของคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่ไปถ่ายรูปคู่หรือไปร่วมกลุ่มกับทางคุณหมอวรงค์ก็ชัดเจนอยู่แล้วนัยยะทางด้านการเมืองต้องโกหกอะไรวันนี้พอเหตุการณ์ผ่านไปคุณบินก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายๆสื่อก็บอกว่าเนี่ยออกมาเนี่ยนะไม่มีนัยยะทางด้านการเมืองอ้าวแล้วภาพนั้นมันคืออะไรวะแล้วเอพุทธอิสระเรียกอะไรเงินเป็นถุงเป็นถังขนาดนั้นเอาไปมอบให้กับรอสิมันคืออะไรอ่ะ
มันไม่ใช่คือความจริงเหรอมันไม่ใช่คือการกระทำมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงๆเหรอแล้วคุณมาบอกอีกอย่างนึงคุณบินแล้วคุณไปพูดอีกอย่างนึงอันเนี้ยนะฝนตกขี้หมูไหลคนแบบเนี้ยก็จะมาพบกันก็จริงๆฮะผมเนี่ยชื่นชมคนทำดีชื่นชมคนจริงและพูดจริงและทำจริงทำแบบที่ตัวเองพูดไม่จะพูดอีกอย่างและทำอีกอย่างถ้าอย่างเงี้ยสำหรับบ้านผมเนี่ยนะมันไม่ได้ความไม่ได้อ่าวคนประเภทนี้เชื่อไม่ได้โนเครดิตไม่มีเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครจะเห็นต่างไม่เป็นไรใครจะไม่เห็นด้วยกับคำพูดผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้ทุกคนดูจากนะข้อมูลความเป็นจริงเหตุการณ์จริงๆซิว่าที่เขาพูดเนี่ยกับที่เขาทำน่ะมันเหมือนกันไหมถ้ามันเหมือนกันนะโอเคผมก็เห็นด้วยแต่คำพูดของเขากับการกระทำของกลุ่มพวกนี้มันคนละอย่างกันแล้วมันจริงไหมว่าคนละอย่างคนที่ค้านผมด่าในเนี้ยที่เป็นสลิ่มเนี่ยฮะฝากพวกแกด้วยแล้วกันแกไปดูสิว่ามันค้านกันจริงไหมอ่ะถ้ามันค้านกันเนี่ยแกต้องยอมรับในสิ่งที่ผมเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าคุณบินพูดอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้หมอวรุณพูดอย่างนี้และทำตามที่พูดผมจะบิดเบือนไม่ได้แต่วันนี้มันไม่เหมือนไงถูกไหมหรือที่บ้านแกเนาะไม่มีโทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่มีทีวีหรือไงไอ้คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเดี๋ยวประเตยอดหน้าซะเลยนี่เดี๋ยวสกายคลิกซะเลยนี่ฮะไอ้หำมึงไม่รู้ผิดรู้ถูกเลยไอ้หำหอกนี่วันนี้พูดยาวแล้วเห็นไหมไม่อยากจะพูดยาวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสรรเสริญและนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ที่พูดจริงทำจริงพูดกับการกระทำเหมือนกันวันนี้คุณหมอวรงกับกลายเพิ่มเติมจุดประสงค์นะในส่วนของตัวเองที่ออกมาใส่เสื้อผมบอกกับทุกคนเลยวันที่ออกมาต้อนรับรอสิบเนี่ยนะเป็นคนรักสถาบันซะเกือบทั้งหมดสังเกตเห็นได้ชัดนะที่ใครนะขอสอคนหนึ่งอ่ะชื่อมงคลกิจที่โดนไล่ไปอ่ะเห็นไหมว่าเขาไม่เอาการเมืองอ่ะคุณจะอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนใจการเมืองเพราะที่มาเพื่อสถาบันอย่างเดียวไม่ได้มีนัยยะไม่ได้สอดไส้เหมือนกับคุณหมอวรงค์วันนี้คุณหมอวรงค์อย่าเข้าใจผิดนะอย่าตีกินอย่าเนียนเพราะตอนนี้นะวันนี้นะคุณหมอวรงค์เนี่ยเขาเนียนเขาตีกินผมก็เลยต้องออกมาเปิดหน้าว่าศิริวิทย์กล้าท้าคุณเลยคุณลองเปิดหน้าโดยไม่โหนสถาบันขออีกรอบนะไม่ได้พูดวนไปวนมาคุณเปิดหน้าแล้วคุณบอกว่าทำเพื่อประยุทธ์สิมีหมาตัวไหนออกไปกับคุณไหมวันนี้มันจุดไม่ติดผมถึงบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ไปรับเป็นขบวนเสด็จเนี่ยเขามาเพื่อในหลวงความเชื่อในความรักในความศรัทธาเนี่ยต่างคนต่างจิตต่างใจบังคับกันไม่ได้จะเอามีดไปนะบอกว่าเนี่ยนะจะปาดคอมึงจะชอบแบบไหนมึงจะเกลียดแบบไหนมันห้ามกันได้ที่ไหนล่ะแต่วันนี้ขอคุณหมอวรงค์อย่าตีกินแล้วตีกินตีเนียนเหลือเกินขึ้นมาเนี่ยสมเหมือนว่าเนี่ยเป็นกลุ่มของตัวเองขึ้นไปปราศัยในบนรถโมบายสมเหมือนว่ากลุ่มที่มาทั้งหมดเนี่ยโอ้ยเป็นพรรคพวกตัวเองถามกลับลองคุณเปิดหน้าแบบใสๆนะไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่กระเทยนะเปิดหน้าเลยว่าทำเพื่อประยุทธ์เนี่ยใครจะมากับมึงเอาดิเอาไว้มาท้าไว้นี่ท้าเลยนะเอาที่อ่ะแล้วเลิกโหนสถาบันเลิกทำให้ประชาชนก็แตกแยกเลิกทำให้ประชาชนก็เกลียดเขาชังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกซะอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าไม่ได้ล้มล้างสถาบันภาษาไทยเนี่ยวลคำเนี่ยเข้าใจไหมคุณหมอวรงเขาบอกปฏิรูปส่วนคุณบินบรรลือฤทธิ์ผมก็ไล่ให้ไปเรียนภาษาไทยเนี่ยใหม่เลยคำว่าปฏิรูปสถาบันกับล้มล้างสถาบันมันคืออันเดียวกันก็ไปดูเนื้อในสิส่วนใครจะล้มล้างสถาบันอย่างที่ผมบอกคุณก็แจ้งความจับเขาไปสิแต่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจุดประสงค์เขาก็มีหลากหลายหลักใหญ่แล้วเนี่ยต้องการปฏิรูปต้องการระบบระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างที่ภายใต้กฎหมายจริงๆไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะที่อยู่เหนือกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมู่แล้วสังคมไทยมันจะอยู่ได้ไหมอยู่ในกฎหมู่อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมตอบมาสิสลิมตอบมาสิมันอยู่ไม่ได้แฟนเพจ3,000กว่าคนตอนนี้แชร์ยาวๆ